วันนี้คุณสิทธาทิวารีมีการออกมาโพสต์อย่างหนึ่งแล้วเป็นคลิปหนึ่งฮะคุณสิทธาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วฝากไปถามหมอชนน่านหน่อยว่าจำคลิปนี้ได้ไหมที่หมอชนน่านพูดเอาไว้แล้วพูดในทํานองที่บอกว่านี่ไงดิจิตอลฟุตพริ้นท์แบบเผาขนบนเวทีจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ดูอีกรอบนึงฮะถ้ามีหัวหน้าพรรคครับหัวหน้าพรรคครับประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรคนี่นะฮะอันนี้คือคลิปจากมือถือของคุณสิทธานะฮะหลังจากนั้นก็จำได้ใช่ไหมวันนี้ที่กลุ่มเขาไปบุกพรรคเพื่อไทยแล้วบอกว่าเมื่อไหร่จะลาออกล่ะก็นี่ไงก็มาจากคลิปนี้ไงว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถ้าเมื่อไหร่ไปจับมือกับพลังประชารัฐผมจะลาออกจึงที่มาของวันนี้ที่มวลชนบุกไปที่พรรคเพื่อไทยแล้วบอกเมื่อไหร่ล่ะจะลาออกคุณหมอชนน่านก็พูดเอาไว้ล่าสุดวันนี้เราไปหาทางด้านของคุณสิทธาทิวารีนะฮะมีการบอกเหมือนกันบอกว่าวันนี้จากการที่พลังประชารัฐเข้าไปเพื่อไทยแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทางด้านของผู้พันปุ่นก็แล้วกันบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พลังประชารัฐเข้าพบเพื่อไทยวันนี้มองว่านะกืนน้ำลายตัวเองไหมมีการบอกเหมือนกันบอกว่าการพูดคุยไม่ได้เป็นการมาร่วมรัฐบาลเป็นการขอคะแนนทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าเพราะว่ากลไกที่บิดเบี้ยวอยู่ทุกวันนี้คือการเอาสวมาโหวตพอสวไม่ลงคะแนนมันก็ไม่เป็นการปิดสวิตช์หรืองดออกเสียงแทนที่สวจะโหวตว่าเลือกใครเป็นนายกหรือไม่เลือกกลับกลายเป็นงดออกเสียงคือปิดสวิตช์ตัวเองก็เลยต้องไปหาพลังประชารัฐมาไหมการอันเนี้ยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นการหาเสียงเฉยๆไม่ได้เอามาร่วมรัฐบาลมองว่าการที่เป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นการมาจับมือกันเพื่อให้โหวตนายกจากฝั่งพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองลองฟังเสียงคุณสิทธาดูฮะก็เท่าที่ข่าวมาคือเขาบอกว่าเป็นการพูดคุยเพื่อขอคะแนนไม่ได้ชวนมาร่วมรัฐบาลถ้าขอคะแนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าเพราะว่ากลไกที่มันบิดเบี้ยวอยู่ทุกวันนี้คือการเอาสวเข้ามาโหวตแล้วพอสวไม่ลงคะแนนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปิดสวิตช์หรือว่างดออกเสียงแต่มันเป็นการเพิ่มกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจาก251ก็ขึ้นไปถึง376จริงๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องช่วยกันผลักดันให้ประชาธิปไตยเดินหน้าแล้วก็ได้ข่าวมาเหมือนที่พรรคเพื่อไทยบอกกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้อะไรแต่วันนี้คุณหมอชนน่านก็ตอบด้วยเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมในการแถลงร่วมกับคุณท็อปวราวุธวันนี้นักข่าวก็ถามบอกเห็นคลิปหรือยังคุณหมอชนน่านคลิปที่ทางด้านของคุณสิทธาเนี่ยมีการออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วไปดีเบตร่วมกันแล้วบอกว่าถ้าคุณหมอเนี่ยจับมือกับพลังประชารัฐจะลาออกจากหัวหน้าพรรควันนี้คุณหมอชนน่านก็ตอบเหมือนกันนะฮะตอบว่าบอกยังจำได้ตลอดยิ่งขณะนี้การเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียคลิปของผมเนี่ยว่อนเลยผมเห็นไปหมดแล้วผมไม่สนใจด้วยว่าจะเป็นยังไงยอมรับสถานการณ์ในวันนั้นผมก็พูดจริงๆเหตุการณ์ในขณะนั้นผมไม่เอาพลังประชารัฐผมไม่เอารวมไทยสร้างชาติสองลุงก็จริงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมปฏิเสธมันเป็นเรื่องจริงแต่เหตุการณ์ในวันนี้ที่เอาพลังประชารัฐมาคุยกับรวมไทยสร้างชาติถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ผมไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลของสองพรรคเนี้ยเมื่อถึงวันนั้นเมื่อไหร่ผมจะออกมาแถลงอีกทีลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านประเด็นนี้ดูฮะเพราะว่าเราเองชัดเจนว่าคณะเจรจาก้าวไกลซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรค2ท่านอยู่ในที่ประชุมร่วมกับเราเรากำหนดแนวทางมา1 2 3ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาจำกัดนะครับและการพูดคุยของเราไม่ใช่เชิญมาจัดตั้งรัฐบาลใช่ว่าเป็นการพูดคุยสอบถามแนวทางแนวคิดต่างๆที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีนึงเมื่อกี้ตกใจนึกว่าบอกว่าเดี๋ยวถ้าจับกันเมื่อไหร่ผมจะลาออกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวจะแถลงอีกทีนึงกลับมาฮะทีมงานอย่างที่บอกไปการมาร่วมพูดคุยกันตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วดีลโหวตนายกไม่ได้ดีลร่วมรัฐบาล